สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะพอดีในช่วงที่ผ่านมานี่เนาะมี FC หลายๆคนเพิ่นได้ทักได้ถามเข้ามาเนาะว่ายามใดสิเฮ็ดเทือนให้กับนางยัดอัปเดตเรื่องการเฮ็ดเทือนให้กับนางยัดให้ฟังแด้เนาะกะมื้อนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเนาะพี่น้องที่ว่าเฮาสิมาอัปเดตเรื่องการสร้างเฮือนของนางยัดการกะเกียมสร้างเฮือนให้กับนางยัดหันว่าตอนนี้ไปฮอดไซแล้วหลายๆคนอาจสิบ่ฮู้เนาะว่ายังนางยัดแม่นไผนางยัดก็คือผู้ที่เพิ่นมีลูกน้อย2คนแล้วก็ผัวเพิ่นตายเนาะก็ประมาณนั้นแหละนางยัดก็หลายๆคนก็อาจสิจื้อได้หลายๆคนก็อาจสิยังบ่ทันจื้อเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะว่าตอนนี้นี่มันไปฮอดไซแล้วการกะเกียมสร้างหอสร้างเฮือนให้กับนางยัดหั่นเราเฮือนของเพิ่นสิเป็นแนวใดก็เกียมไปเบิ่งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เฮากลับมาฮอดที่สถานที่กะเกียมใหม่เป็นเทียพอยเนาะนี่กะอันนี้ชาวบ้านเพิ่นก็กำลังซับใหม่กำลังผาใหม่เกียมซับให้มันเป็นกรีบแบบนี้เนาะตอนนี้ก็คือไม้เหี้ยที่เฮาสิเอาไปสานเฮ็ดฝาเนาะเฮาสั่งมาทั้งหมดก็คือ200เล่มเนาะหรือประมาณ400กรีบก็มีอยู่หลายๆบอนเนาะนี่แล้วก็พุ่นอันมันอันยังบ่ทันซับเถื่อแล้วก็อยู่พุ่นเด้ก็มีหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็กำลังผากำลังซับอยู่นี่เนาะมี3คนเนาะพี่น้องนี่เป็นคนไทยบ้านเฮานี่ล่ะเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้เสาเนาะพี่น้องเสานี่ก็เห็นหลายๆต้นเนาะพี่น้องอันนี้คือเฮือน2หลังเนาะพี่น้องมีของคนแคะหั่นหลังนึงของนั่งเคลื่อนเนาะแล้วก็ของนั่งยัดหันอีกหลังนึงนะก็กำลังกะเกียมแล้วก็ตัวนี้เนาะเป็นเสาที่ว่ายาว4เมตรเสายาว4เมตรนี่มีอยู่ทั้งหมด7ต้นเนาะพี่น้องเฮาสิเอาไปเฮ็ดเป็นเฮือนของนั่งยัดเป็นเฮือนยกพื้นเนาะพี่น้องนะนี่ไม้นี่ก็คักอยู่เนาะเนื้อไม้นี่นี่ตัวนี้มีแก่นพร้อมพี่น้องก็ถือว่าเป็นไม้ที่ว่าแข็งทนอยู่เนาะเบิ่งจากเนื้อไม้นี่นี่เนาะเนื้อไม้ดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่มันหักบ่อยากซื้อเพราะว่าใดเนาะก็มีหลายๆอันเนาะ1อัน2อัน3อัน4อัน5อันตัวนี้มันเสา3แมปเนาะหากับตัวนั้นเนาะนั่นแล้วก็6อันนี้7กับตัวนี้เนาะ7ต้นเนาะพี่น้องเนาะเสา4เมตรแล้วก็มีเสา3เมตรเด้เสา3เมตรนี่มันเฮือนของนางเคลื่อนเนาะพี่น้องมีอยู่4ต้นเฮาสิเฮ็ดเป็นขนาดเท่าใดก็ค่อยถ่ายไปติดตามเอาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ฟากเนาะพี่น้องนี่ไม้ฟากก็มีหลายอันเนาะไม้ฟากนี่เฮาเอาทั้งหมดเนาะที่เห็นอยู่ในนี่แหละเนาะก็คือ26กีบเนาะพี่น้องไม้ฟากเนาะแล้วก็ไม้สร้างนี่ไม้สร้างนี่มีอยู่ทั้งหมดแม่น20เล่มเนาะพี่น้องไม้ฟากนี่ก็แม่นสิปูพืชเนาะตัวนี้แม่นสิเอาไปปูพืชแล้วก็สวนตัวนี้ไม้สร้างตัวนี้ก็สิไปผาเฮ็ดเป็นไม้แนบฟ้าแล้วก็เป็นไม้ตรงไซตอนที่ว่าเฮาสิเอาฟากตัวนี้เนาะสิเอาฟากตัวนี้นี่ลงไปเนาะก็ใกล้ๆสิแล้วแล้วเนาะกะเกียมก็ประมาณนี้แหละใกล้ๆสิแล้วเนาะนี่รอถ่าแต่ทางชาวบ้านเพิ่นเนาะนี่ที่เพิ่นกำลังซับฝาซับนั่นแหละเพิ่นซับแล้วแล้วก็อีกประมาณ 2-3 มือเฮาก็น่าจะลงมือเริ่มสร้างได้เนาะพี่น้องเนาะนายสร้างอันนี้คือนายสร้างแปลงเฮือนเนาะเพิ่นก็มาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ
งามอยู่เนาะพี่น้องเนาะใหม่รอบนี้นี่ตัวนี้ก็คือไม้ฟ้าเนาะพี่น้องสีห้อยกิฟต์เนาะทั้งหมดอยู่นี่เด้อแล้วก็อยู่นี่เด้อก็อยู่พุ่นเด้อลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่เท่านี้นี่คือแม่นมัดแล้วก็อันตัวนั้นก็แม่นเนาะตัวนี้ก็แม่นยังบ่ทันได้ซับเนาะนี่ก็มีหลายอยู่มื้อนี้นี่ก็น่าจะแล้วเนาะอันที่ซับฝาตัวนี้ถ้าว่าแล้วก็น่าจะเป็นมื้ออื่นมื้ออื่นนี่ก็น่าสิแล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเฮาพาไปเบิ่งไม้เซาไม้ฟ้าไม้ฟากไม้หลายๆซิ่งหลายๆอย่างไปแล้วเนาะตอนนี้ก็ที่ยังบ่ทันให้เบิ่งก็คือเป็นไม้เหลี่ยมนะท่านผู้ชมแล้วก็พอดีตอนออกไปตะกี้ก็พอดีโทสังไม้เหลี่ยมนําเขาเจ้าเนาะตอนนี้เขาเจ้าก็เอามาลงให้เป็นเทียบห้อยแล้วเนาะนี่อยู่ทั้งเนี่ยเนาะนี่เดี๋ยวสิท้ายให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือเป็นไม้เหลี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเฮาหากระสังติกี้นี่แล้วก็เพิ่นก็เอามาลงให้ตอนที่เบาดําขึ้นไปท้ายไม้เซาไม้นั้นให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งติกี้แล้วเนาะนี่เนาะก็จํานวนอยู่1คิวเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะเป็นไม้5แมตพี่น้องทั้งหมดนี่ก็พอดี1คิวเนาะ40เหลี่ยมก็น่าจะพอเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเฮือนของนางยัดในการกะเกียมไม้นี่ส่วนเฮือนของนางเคิดนี่แม่นสิได้สร้างตามลังเนาะพี่น้องก็อาจสิยังบ่ทันได้เอามาเทื่อสําหรับไม้เหลี่ยมนี่เนาะก็ฝากติดตามกันต่อไปเนาะว่าสิเป็นอะไรต่อไปเนาะโอเคนะท่านผู้ชมก็โตที่ผ่านไปเนาะก็คือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการกะเกียมเป็นไม้เป็นตอกเป็นไม้ยังต่างๆในการเกียมสิสร้างเฮือนให้กับทางนางยัดหรือว่าแม่หมายผู้ที่ว่ามีลูกติด2คนที่ว่ายังน้อยๆอยู่หั่นเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งนํากันแล้วสําหรับกรณีของนางยัดเนาะพี่น้องเป็นกรณีที่ว่ามีคนให้ความสนใจหลายหลายหลายที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเฮ็ดเฮือนมาเนาะก็คือกรณีของนางยัดเนี่ยเป็นกรณีที่ว่ามีคนให้ความสนใจหลายเป็นพิเศษเนาะผู้ใจบุญที่สร้างเฮือนให้กับทางนางยัดเนาะก็มีหลายๆทานหลายๆทางที่ว่าเพิ่นติดต่อเข้ามาแล้วก็ที่รับเป็นเจ้าภาพในการสร้างเฮือนให้กับนางยัดปัจจุบันที่เห็นซื้อไม้ซื้อตอกมานี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะก็คือเป็นผู้ใจบุญจากทางอเมริกาเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นได้สนับสนุนมาก็เดียวจํานวนเท่าใดแล้วก็เพิ่นชื่อเสียงเฮียงน้ําว่าจังได๋ก็ถ้าไปติดตามตอนที่ว่าเฮาสร้างเฮือนสําเร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็สําหรับมื้อนี้ก็สิบอกคร่าวๆไว้ประมาณนั้นเนาะว่าคือเป็นผู้ใจบุญจากทางอเมริกาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้สนับสนุนมาเนาะก็สิประมาณนั้นเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะก็บ่มีแม่งหลายเนาะก็ฝากขอขอบอกขอบใจนําทางผู้ใจบุญหลายๆเนาะที่ว่าให้ความสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลือมาเนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปเนาะเฮ็ดหยังก็ขอให้ฮุ้มคอยเฮื้องให้เจริญในหน้าที่เวียกงานยิ่งๆขึ้นไปเจริญในธุรกิจที่ทานเฮ็ดเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนั้นเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั้นก็ฝากติดตามกันคือเก่าเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดี